แจกสูตรต้มตะไคร้อาบแก้ข้ออักเสบปวดขาจนเดินไม่ได้อยากหายต้องลองเดินไม่ได้ขาหักข้ออักเสบปวดจนเดินไม่ได้ต้องลองสูตรนี้ตะไคร้ต้มอาบแล้วเดินเหินคล่องเยียวยากระดูกหักลูกสาวแม่ทำไมอาคิวเล็กถึงเดินขากระเพลกฉันถามแม่ตอบฉันว่าอาคิวเป็นข้ออักเสบเป็นเกากินเหล้ามากเป็นจนเดินไม่ได้ต้องถัดตูดเอาอาการถ่ายตูดเพื่อเคลื่อนไหวเพราะเดินไม่ได้ลูกสาวอ้าวแล้วทำไมถึงไม่กินยาล่ะแม่ก็ไม่เคยเห็นเขาไปหาหมอหรือกินยาแม่ต้มน้ำตะไคร้ให้อาบให้วันละเป็นปีๆเกือบปีถึงกลับมาเดินเหินได้ลูกสาวเหมือนไก่ขาหักใช่ไหมแม่ที่เขาเอาตะไคร้พันๆไม่กี่วันไก่ก็กลับมาเดินได้แม่ใช่หย่อยตะไคร้อาบแล้วกระดูกแข็งดูยายหนูสิจะร้อยแล้วยังกระดูกแข็งอยู่เลยลูกสาวแต่หมอสมัยใหม่เขาคงไม่เชื่อนะแม่ไม่รู้สิแต่มันช่วยได้จริงๆจากการหาข้อมูลก็พบว่าตะไคร้นั้นมีฤทธิ์แก้ปวดลดอักเสบและก็มีข้อมูลว่าชาวเขาเผ่าม้งก็ต้มน้ำตะไคร้อาบเพื่อรักษากระดูกหักถึงแม้ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนวิจัยในคนแต่ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรใช่ไหมคะที่เราจะลองต้มน้ำตะไคร้อาบดูเหมาะกับคนที่เลือดลมเดินไม่ดีข้ออักเสบเดินไม่ได้ใช้ใบตะไคร้ครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งเยอะยิ่งดีต้มให้ร้อนจัดใส่กาใหญ่หรือปี๊บก็ได้อาบวันละ 1-2 หนติดต่อกันจนกว่าจะดีขึ้นใครที่ลองใช้หรือเคยมีประสบการณ์ลองมารีวิวให้เพื่อนๆในเพจฟังได้นะคะสำหรับสัตว์ที่ขาหักก็แนะนำให้ใช้ใบตะไคร้ตำให้แหลกแล้วพันไว้ถ้าขาสัตว์เล็กมากก็อาจใช้การพอกตะไคร้ตำหรือปั่นให้แหลกแล้วใช้ผ้าก๊อซพันไว้